สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Invest โดย Brojo Asset Plus วันนี้วันจันทร์ที่4ธันวาคม2566ก็เริ่มจากในส่วนของตัวกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นะครับกองทุนแรกนะครับ SPX นะครับกองทุนหุ้นที่เน้นลงทุนในกลุ่ม AI Cyber Security แล้วก็ Semiconductor นะครับซึ่งเรามองว่าเป็นกลุ่มที่จะน่าเติบโตได้ดีไปกับ Mega Trend ในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้นะหุ้นกลุ่ม Tech เนี่ยเรามองว่ายังได้รับแรงหนุนนะครับจากดอกเบี้ย Fed ที่ถึงจุดพีคแล้วนะครับก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มนี้เป็นที่น่าสนใจกองทุนที่2ครับ HP India นะครับกองทุนหุ้นอินเดียนะครับยังคงน่าสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับจากตัวเลข GDP ที่ยังแข็งแกร่งนะครับแล้วเราก็มองว่ากองทุนหุ้นอินเดียเองเนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีตามการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียนะครับผมที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเราคาดว่ายังเติบโตได้อยู่ในระดับ 6-7% ต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าแล้วก็กองทุนที่3นะครับSP US Small นะครับซึ่งเป็นกองทุนท็อปพิกประจำสัปดาห์ของเรานะครับโดยเรามองว่ากองทุนนี้ครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนะครับในสหรัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยสหรัฐเนี่ยถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากนะครับผมแล้วก็หลายนักวิเคราะห์เริ่มมองนะครับว่าสหรัฐนะครับอาจจะมีโอกาสเกิดซอฟต์แลนดิ้งได้นะครับก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มเล็กนะครับที่แลกการ์ดมาโดยตลอดในช่วงปีนี้นะครับผมน่าจะกลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มได้ในระยะถัดไปนะครับก็ทำให้เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจสัปดาห์นี้นะครับสำหรับส่วนของตัวกองทุน SP US Small ถัดไปครับเราก็จะมาดูในส่วนของการสรุปภาพรวมตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเห็นได้ว่าตลาดโดยภาพรวมเนี่ยก็มีการปิดบวกสลับลบนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละตลาดนะครับโดยตลาดที่ทำได้ดีที่สุดนะครับก็คือเรื่องของตลาดหุ้นอินเดียนะครับผมที่ Nifty บวกขึ้นมา 2.4% หลังจากอินเดียนะครับประกาศตัวเลข GDP นะครับผมที่ออกมาดีกว่าคาดไว้ลงมาครับก็เป็นในส่วนของตัวยุโรปนะครับ MSCI ยุโรปนะครับปิดบวก 1.3% นะครับโดยในฝั่งของยุโรปเนี่ยได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อปัจจุบันเนี่ยที่ลดลงเหลือ 2.4% เองเนี่ยก็ทำให้ตลาดนะครับคาดว่าทาง ECB อาจจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับผมในช่วงของไตรมาส2ของปีหน้านะในฝั่งของสหรัฐนะครับผม S&P 500ครับบวก 0.8% นะครับโดยในฝั่งของสหรัฐเนี่ยการประกาศตัวเลข Core PCE ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมเหลือ 3.0% นะครับผมซึ่งก็ใกล้เป้าหมายของ Fed ที่ 2% นะครับมันอีกปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในฝั่งของเอเชียนะครับเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่เองจีนนะครับผมปิดลดลงนะครับฮั่งเส็งนะครับผมลบ 4.2% แล้วก็ CSI 300นะครับลบ 1.8% นะครับโดยตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับโดยยังถูกทบนะครับผมจากเรื่องของการประกาศงบล่าสุดนะครับผมอย่างงบของบริษัทเมยทวนที่ประกาศมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาก็ถือว่าตามคาดนะครับผมแต่มีการประกาศเอาลุกเนี่ยมุมมองในไตรมาส4ออกมาแย่ลงนะครับผมก็เป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจเองของจีนนะครับผมยังดูชะลอตัวมากไปครับผมก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ปรับตัวลดลงต่อนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับผมนิเคอีนะครับผมลบ 0.6% นะครับก็มองว่าเป็นแรง take profit นะครับทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยถูกกดดันลงมานะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยบวก3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นเองเนี่ยบอนด์ยิลด์นะครับผมลดลงนะ10ปีJapanese bond yield นะครับลดลงเหลือ 0.67% นะครับก็เลยทำให้เป็นอีกแรงกดดันต่อหุ้นของกลุ่มธนาคารในญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในฝั่งของอาเซียนนะฮะ Set Index นะครับผมแต่หุ้นไทยลบ 1.2% นะฮะก็หุ้นไทยเองยังดูทรงไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับผมโดยเฉพาะหลังที่มีข่าวออกมาว่ามีนักทุนรายย่อยนะครับผมเริ่มออกมารวมตัวกันจะประท้วงนะครับผมเนื่องจากว่าต้องการให้ทางกรอตอนมีการตรวจสอบในเรื่องของตัว Naked Short Sell นะครับประกอบกับการที่ขาดตัวแคสซิสใหม่ๆนะครับผมก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังปรับตัวลดลงต่อนะครับในฝั่งของเวียดนามนะครับบวกที่ 0.6% นะโดยตลาดหุ้นเวียดนามเองก็บวกขึ้นเล็กน้อยครับตามตลาดอื่นๆในภูมิภาคอย่างเช่นจาการ์ตาที่บวก 0.7% นะครับบอนด์ยิลด์นะครับผมตัว2ปี US Treasury นะครับผมลดลงเหลือ 4.54% นะครับหรือลดลงมาประมาณสัก40 basis point นะครับผมในขณะที่ตัว10ปี US Treasury นะครับผมลดลงจาก 4.47% เหลือ 4.20% นะครับเห็นได้ว่าบอนด์ยิลด์เองก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างที่ต่อเนื่องนะครับผมเนื่องจากว่าตลาดเองเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยถึงจุดพีคแล้วนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่ลดลงกว่าคาดไว้อาจทำให้ทาง Fed นะครับผมมีโอกาสลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับ
โดยในส่วนของรายเซกเตอร์ครับเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มซักคิเคิลบวกขึ้นมามากที่สุดนะครับนำโดยกลุ่มแมทริออลที่บวก 1.9% นะครับตามมาด้วยกลุ่มอินดัสเทรียลที่บวก 1.7% นะครับโดยการที่หุ้นกลุ่มซักคิเคิลเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการสะท้อนว่าภาพรวมของตลาดเองเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับตัว recession ที่น้อยลงนะครับในฝั่งของ currency กับ commodity นะครับราคาทองคำบวกขึ้นมา 3-4% นะครับตามบอนด์ยิลด์ที่ลดลงนะครับนะครับที่ตัวบิตคอยนะครับผมบวกขึ้นมา 2.5% นะครับโดยบิตคอยยังได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของ Fed Peak นะครับแล้วก็ตลาดเองก็คาดการณ์ว่าตัวบิตคอย ETF นะครับทาง SEC สหรัฐเนี่ยอาจจะมีการประกาศอนุมัตินะครับผมได้ในเดือนหนึ่งของปีหน้าในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับผมปิดแฟตนะครับลบ -0.1% นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลบ -2.1% นะครับหลังจากที่ตลาดค่อนข้างจะผิดหวังผลการประชุม OPEC Plus ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทางซาอุเนี่ยได้มีมติในการขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตเนี่ยออกไปนะครับจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับผมแต่ว่าตลาดผิดหวังเนื่องจากว่าตลาดคาดหวังว่าอยากให้ซาอุเนี่ยขยายเวลาเนี่ยไปจนถึงกลางปีหน้าเลยนะครับผมในเรื่องของการลดกำลังการผลิตนะครับผมแต่ว่าออกมาสั้นกว่าคาดไว้นะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับผมก็ทำให้กลายเป็น sentiment เชิงลบครับต่อราคาน้ำมันดิบสำหรับเรื่องหามาเล่าในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องแรกเราก็จะมาดูความคิดเห็นของ Fund Manager ในตลาดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าตลาดเองไม่ได้มองนะครับว่า inflation เนี่ยเป็นความเสี่ยงหลักอีกต่อไปครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวเงินเฟ้อนะครับลดลงเร็วมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆลดลงกว่าที่ผมคาดไว้อีกนะฮะปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับผมลดลงนะครับผมเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2% แล้วนะครับผมปัจจุบันเนี้ยเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐเนี่ยเหลือ 3% ท้วนนะครับผมนะฮะที่เงินเฟ้อของยุโรปนะครับเหลือ 2.4% เท่านั้นเองนะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเหล่าบรรดาฟันเมเจอร์เนี่ยเริ่มไม่ได้มองเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแล้วนะครับผมที่จะกระทบตลาดนะครับอย่างชาร์ตด้านขวามือเห็นว่าผลสำรวจฟันเมเจอร์ทั่วโลกนะครับมองว่าความเสี่ยงสูงสุดปัจจุบันเนี่ยกับกลายเป็นในส่วนของตัวปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยฟันเมเจอร์กว่า 31% เลยนะครับที่มองว่าความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงหลักนะครับผมของตลาดการเงินนะครับเนี่ยที่ตัวอินเฟลชันนะครับผมความกังวลนี้ลดลงนะจากเติมที่เคยเป็นที่1มาโดยตลอดนะครับผมจากเติมที่ในเดือนกันยายนเนี่ยฟันเมเจอร์40%เนี่ยมองว่าเป็นความเสี่ยงหลักนะครับปัจจุบันเดือน11นะครับผมมองว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยเป็นความเสี่ยงหลักเนี่ยฟันเมเจอร์แค่25%เท่านั้นเองครับที่มองว่าเป็นความเสี่ยงอยู่นะฮะก็เลยทำให้ปัจจุบันเห็นได้ว่าเรื่องของเงินเฟ้อน่าจะถึงใกล้จุดจบแล้วนะครับผมก็ทำให้เรื่องของดอกเบี้ยมีนะครับก็น่าถึงจุดพีคไปแล้วนะครับผมในส่วนของตัวสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับผมแล้วอิมพิเคชันต่อตลาดคืออะไรนะครับหลังจากนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าตัวเงินเฟ้อเองจะไม่กระทบต่อเรื่องของตลาดมากมายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวบอนด์ยิลด์เองเราคาดว่าที่ผ่านมานะครับผมบอนด์ยิลด์เองเนี่ยเป็นตัวที่กดดันตลาดหุ้นตลอดครับเราน่าจะเห็นบอนด์ยิลด์ที่มันสเตเบิลมากขึ้นนะครับมีความเสถียรมากขึ้นไม่ได้ขึ้นมากกว่านี้เท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วก็เราน่าจะเห็นตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีเสถียรภาพที่มากขึ้นนะครับผมหลังจากนี้แล้วก็อีกเรื่องนะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยตลาดนะครับมองว่า Fed กับ ECB ก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะฮะจากที่เคยคาดการณ์ไว้นะครับผมตลาดมองว่าการลดดอกเบี้ยนะครับจาก Fed แล้วก็ ECB เนี่ยอาจจะต้องรอถึงปลายไตรมาส3ของปีหน้าเลยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดมีการ price in เร็วขึ้นนะฮะโดยมองว่าการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับของทั้ง Fed แล้วก็ ECB เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในไตรมาส2ของปีหน้าเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดว่า ECB จะเป็นธนาคารกลางแรกนะครับที่ลดดอกเบี้ยในปีหน้านะครับในเดือนเมษายนแล้วก็ Fed นะครับคาดว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับแล้วก็ตลาดคาดว่า Fed น่าจะลดดอกเบี้ยลงนะครับผมประมาณ100 basis point ครับในปีหน้านี้นะครับซึ่งก็เลยทำให้ถือว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ดีต่อตลาดหุ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้จริงก็น่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับถัดไปครับเราก็จะมาดูส่วนตัวเลข GDP อินเดียประจำไตรมาส3นะครับซึ่งออกมาโตกว่าที่คาดไปพอสมควรนะครับครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจอินเดียประจำไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับออกมาอยู่ที่ 7.6% นะครับสูงกว่าคาดการที่ 6.8% นะครับผมแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับของ pre-covid ที่ 6.6% พอสมควรนะครับก็เป็นการสะท้อนว่า GDP อินเดียยังคงแข็งแกร่งนะครับเศรษฐกิจอินเดียยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มาดูว่าปัจจัยไหนเป็นปัจจัยหนุนหลักของ GDP อินเดียนะครับหลักก็มาจาก2ส่วนนะคือ1การลงทุนภาครัฐนะครับที่ขยายตัวถึง 12.4% นะครับในไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับผมขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 11% นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัว contribution หลักของอินเดียเลยซึ่งมองไปข้างหน้านะครับผมอินเดียเองยังมีนโยบายเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่ต่อเนื่องนะครับผมรัฐบาลเองยังมีโครงการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ที่ใหญ่นะครับผมเนื่องจากว่าต้องการรับรองการย้ายฐานการผลิตจากบริษัทต่างชาติเข้ามานะครับผมก็เลยทำให้เรามองว่าอินเดียยังคงมีโอกาสเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับหลายๆสำนักเองเนี่ยเริ่มมีการเตรียมนะครับอาจจะมีการปรับ forecast GDP อินเดียเพิ่มขึ้นนะครับผมโดยจากปีงบประมาณ2024เนี่ยจากเดิมที่ forecast GDP อินเดียจะอยู่ที่ 6.5% นะครับก็คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.9-7% เลยก็ถือว่าจะเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับที่เติบโตเร็วที่สุดนะครับผมในกลุ่ม G7 เลยนะครับผมทำให้อินเดียเองเราก็เลยมองว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจต่อการลงทุนในระยะยาวนะครับเนื่องจากว่าการเติบโตเองก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายครับเราจะมาดูเรื่องของเวียดนามกันนะครับเวียดนามได้มีการประกาศขึ้นภาษีธุรกิจเป็น 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะครับทางรัฐสภาเวียดนามนะครับได้มีการอนุมัติการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งจะมีการเก็บเพิ่มนะครับจากเดิมที่ 5% เนี่ยเป็น 15% แล้วก็จะมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2024เป็นต้นไปนะครับซึ่งหลายคนอาจจะกังวลนะมาตรการนี้จะกระทบต่อตลาดหุ้นเวียดนามหรือเปล่านะครับก็อยากจะมาอัปเดตตามนี้นะครับว่าโดยภาพรวมนะครับการเพิ่มภาษีธุรกิจครั้งนี้ของเวียดนามเนี่ยเป็นไปตามนะครับกฎใหม่ของ OECD นะครับซึ่งเขากำหนดนะว่าให้ประเทศที่ต้องการทำการค้ากับกลุ่มของเขานะครับจะต้องมีการเก็บภาษีธุรกิจขั้นต่ำนะครับไม่ต่ำกว่า 15% นะครับเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับก็ทำให้เห็นได้ว่าการขึ้นภาษีของเวียดนามครั้งนี้ต่อภาคธุรกิจเนี่ยเป็นการขึ้นแบบเพราะจำยอมนะครับผมแล้วก็ประเทศที่อื่นๆนะครับก็ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันนะครับเวียดนามไม่โดนอยู่คนเดียวนะครับก็ทำให้เรามองว่าเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบนะครับผมต่อตลาดหุ้นเวียดนามนะครับผมเพราะว่าทุกประเทศที่จะค้าขายกับ OECD ก็ต้องทำตามนี้กันหมดนะครับผมเวียดนามไม่ได้ขึ้นเพียงคนเดียวนะครับก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่อัปเดตกันสัปดาห์นี้นะว่าเรื่องนี้เองเรามองว่าไม่มีผลกระทบนะครับผมต่อตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเวียดนามก็จะมีแผนนะครับที่จะมีการอนุมัติการออกมาชดเชยภาษีบางส่วนนะครับให้กับนักลงทุนต่างชาตินะครับผมซึ่งเราก็คงต้องรอดูว่าทางเวียดนามจะมีมาตรการออกมาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเพื่อเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินการลงทุนจากภายนอกประเทศนะครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากวันที่5ธันวาคมนะครับในฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข ISM ภาคบริการแล้วก็ตัวเลขJob Opening นะครับหรือตำแหน่งงานเปิดรับสมัครใหม่นะฮะแล้วในฝั่งของยุโรปนะครับจะมีการประกาศตัวเลข Service PMI ออกมาเช่นเดียวกันนะครับวันที่7ธันวาคมนะฮะจะมีการประกาศตัวเลข CPI ของไทยนะครับก็เป็นอีกตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าติดตามกันในสัปดาห์นี้ของไทยนะฮะแล้วสุดท้ายครับก็เป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะครับในวันที่8ธันวาคมนะครับจะมีการประกาศตัวเลข US Non Farm Payroll แล้วก็ USunemployment rate นะครับหรือตัวเลขอัตราว่างงานสหรัฐนะครับซึ่งก็น่าติดตามกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับสำหรับ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้ก็จบลงอยู่เท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และ Moddit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02 672 1111